การเก็บวัตถุดิบที่ใช้ทำผงชูรสนั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำมาละลายน้ำจนได้น้ำแป้งค่ะให้น้องๆนะคะลองจินตนาการถึงน้ำแป้งที่เราใช้ทำอาหารนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนำน้ำแป้งไปทำอะไรต่อคะพี่ก้อยครับในส่วนของน้ำแป้งที่ได้นะครับเราต้องนำไปผ่านกระบวนการต่ออีกทีนึงเพื่อให้ได้เป็นน้ำตาลกลูโคสนะครับซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลกลูโคสเนี่ยเราจะใช้หลักการของการระบบเอนไซมาติกคล้ายๆกับเวลาเราทานข้าวน้องๆอมข้าวไปครับเรารู้สึกว่าข้าวมันหวานอันนี้ก็คือมีเอนไซม์ในน้ำลายของเราไปย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราจะมีการเติมเอนไซม์ลงไป2ชนิดก็คือตัวอะไมเลสกับกลูโคอะไมเลสซึ่งจะทำหน้าที่ย่อยโมเลกุลแป้งที่เป็นสายยาวๆให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก็คือน้ำตาลกลูโคสหลังจากนั้นก็คือจะเก็บไว้ใช้แล้วก็เตรียมส่งให้กับกระบวนการต่อไปคือกระบวนการหมักต่อไปครับแล้วสภาวะแบบไหนที่ทำให้เอนไซม์มีประสิทธิภาพคะก็เอนไซม์สภาวะที่เหมาะสมนะครับก็คือเราต้องมีการควบคุมอุณหภูมิกับความเป็นกรดเป็นด่างนะครับทั้ง2ตัวไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นเอนไซม์ตัวแรกเนี่ยจะทำงานที่อุณหภูมิสูงประมาณ 90-100 องศาก็ต้องมีการให้ความร้อนเข้าไปก่อนจากนั้นก็ปรับนะครับตัวสภาวะความเป็นกรดเป็นด่างให้เหมาะสมกับเอนไซม์ตัวนั้นเอนไซม์แต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้ชนิดไหนอันนี้ก็คือแล้วแต่คุณสมบัติของเอนไซม์ตัวนั้นๆอีกทีนึงครับแต่ว่าเราต้องควบคุมให้ได้ตามที่เขาระบุไว้แค่นั้นเองค่ะแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังเนี่ยเป็นน้ำตาลเรียบร้อยแล้วเราจะมีการหมักเกิดขึ้นเราใช้วิธีการหมักยังไงคะครับตัวน้ำตาลที่ได้ครับเป็นเสมือนตัววัตถุดิบหลักที่เตรียมไว้ใช้ในการผลิตกรดโตมิกด้วยวิธีการหมักแล้วครับกระบวนการหมักก็คือหลักการวิธีการจะคล้ายๆกับการหมักในอุตสาหกรรมอื่นเช่นเบียร์ไวน์โยเกิร์ตต่างๆครับอันนี้ก็คือถังหมักของเราที่ใช้ในการผลิตกรดกลูตามิกนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมอาหารให้กับเชื้อจุลินทรีย์ไว้ในถังก่อนจากนั้นก็เติมเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตกรดกลูตามิกลงไปในถังนะครับพอเชื้อจุลินทรีย์เติบโตเต็มที่เราก็เติมตัวน้ำตาลที่เราได้เมื่อสักครู่นะครับลงไปเพื่อให้จุลินทรีย์ใช้ผลิตเป็นตัวเซลล์จุลินทรีย์เองแล้วก็บักอีกส่วนหนึ่งก็คือให้ผลิตเป็นกรดกลูตามิกก็จะละลายอยู่ในน้ำหมักด้วยกันทีนี้เราก็จะได้ตัวกรดกลูตามิกละลายอยู่ในน้ำหมักรวมกันแล้วครับและอย่างนี้เนี่ยการหมักเหมือนการหมักแบบ PM ไหมคะวิธีลักษณะจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการหมักอาจจะต่างกันนิดนึงครับอย่างการหมัก PM ก็คือเราต้องการหมักเพื่อให้จุลินทรีย์มีปริมาณเยอะขึ้นครับแต่ของเราของการหมักกรดกลูตามิกเราต้องการได้กรดกลูตามิกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพอเราเลี้ยงเซลล์ได้ปริมาณหนึ่งแล้วเนี่ยสเต็ปขั้นต่อไปก็คือทำยังไงให้มันเปลี่ยนจากการผลิตเซลล์ตัวเองไปเป็นกรดกลูตามิกแทนและอย่างนี้เราใช้ระยะเวลาในการหมักนานแค่ไหนคะปกติกระบวนการผลิตกรดกลูตามิกด้วยการหมักใช้เวลาประมาณ 30-40 ชั่วโมงต่อ1รอบการผลิต1รอบการผลิตประมาณก็เขาเรียกว่าเป็นถังเป็นถังถังนี้นะครับเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการปริมาณกลูตามิกในถังเท่าไหร่ถ้าอย่างที่โรงงานนี้ก็อยู่ประมาณ 30-40 ชั่วโมงครับหลังจากที่หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีของเสียเกิดขึ้นของเสียเหล่านี้เรานำไปไว้ไหนแล้วก็ทำอะไรกับของเสียคะก็หลังจากการหมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยกระบวนการถัดไปก็คือมันมีกรดกลูตามิกละลายอยู่ในน้ำหมักปนกันกระบวนการถัดไปคือการไปแยกเอาสิ่งที่เราต้องการคือกรดกลูตามิกนี้ออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือทิ้งก็คือตัวน้ำหมักเองน้ำหมักเองแล้วก็มีน้ำเสียบางส่วนครับตัวน้ำหมักเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราจะนำไปผลิตเป็นผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็คือตัวปุ๋ยน้ำอีกทีนึงครับส่วนน้ำเสียเนี่ยก็จะถูกส่งไปบำบัดก่อนที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็บางส่วนเรานำกลับมารีไซเคิลครับก็คือมาใช้รดน้ำใช้งานในโรงงานของเราอีกครั้งหนึ่งครับผมหลังจากกระบวนการหมักน้ำตาลจนได้กรดกลูตามิกด้วยจุลินทรีย์เนี่ยจากนั้นเรานำไปทำอะไรต่อคะกระบวนการต่อไปก็คือการนำไปตกผลึกเอาเฉพาะกรดกลูตามิกออกมานะครับแล้วเราก็เอากรดผลึกกลูตามิกตัวนั้นน่ะไปทำให้กลายเป็นกรดอีกทีนึงครับค่ะน้องคะต่อไปนะคะเราจะไปดูการตกผลึกกรดกลูตามิกว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรตามพี่จูนมาเลยค่ะ